สวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้ครับพบกับเราพ่อลูกเล่งหงกับรายการนี้กินเที่ยวอลาเวอร์ครับแน่นอนครับต้องเจอผมครับเฮียสงจากพัฒนาการเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และสาขาพันนกตัดใหม่ครับเล่งหงมี3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะและผมนิกเล่งหงครับตอนนี้ทำร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮพระราม2ครับร่วมฉลอง62ปีไปกับเรานะครับและตอนนี้ครับเรามีแบรนด์น้องใหม่ครับเล่งหงซาลาเปาความอร่อยระดับพัฒนาการครับรวมความอร่อยเสิร์ฟไปได้ถึง7ไส้ด้วยกันครับสามารถสั่งซื้อทาง LINE แอดก็ได้หรือที่หน้าร้านเล่งหงหรือที่ BTS สยามสแควร์ทางออก5และ6แล้วก็ตึกไบเทคทาวเวอร์ครับหรือจะไปอุดหนุนเราที่ตามงานออกบูธต่างๆก็ได้ใครมีพื้นที่อยากให้เราไปอยู่ประจำติดต่อเราเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นดีๆจากพัฒนาการเล่งหงครับโปรเป็ดปักกิ่งครับเหลือเพียง799บาทเท่านั้นพระกระโดดกำแพงครับเหลือเพียง480บาทครับและโปรโมชั่นสุดฟินครับจากร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮพระราม2ครับข้าวโด่งเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่109บาทนะฮะแล้วก็ยังแถมฟรีซุปมิโซะทุกออเดอร์อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเมนูเซตครับเริ่มต้นเพียงแค่255บาทเท่านั้นเองสั่งไปปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนงานประชุมงานเลี้ยงบริษัทครับยินดีให้บริการแบบไม่มีขั้นต่ำเลยนะฮะแซลมอนปาร์ตี้ EP 2ครับแซลมอนซาชิมิที่มีน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมครับเหลือเพียงแค่799บาทเท่านั้นเองกับการนำเสนอถึง3เมนูอีกด้วยนะฮะมาคุโรเซตครับซื้อ1แถม1ฮะนี่คือความฟินที่ห้ามพลาดเลยนะครับกิจกรรมแจกเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ครับกับผลิตภัณฑ์คิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับง่ายๆเลยครับแค่เซลฟี่ตัวคุณเองกับรายการของเราที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็โพสต์ไปยังเพจ Facebook กินเที่ยว Around the World ครับก็รับไปเลยครับคิงผงสูตรออริจินอลนะฮะและคิงผง 100% สูตรไม่มีน้ำตาลครับตราบ้านสมุนไพร5รางวัลไปเลยจ้าแล้วตอนนี้บ้านสมุนไพรเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลนะครับและเครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกคำฝอยสูตรเพิ่มความอร่อยครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ LINE @ Shopee Lazada TikTok ก็สั่งได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับไปพบกันเลยดีกว่ากับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกล่งเหงครับผมเล่งหงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับที่สำคัญครับรู้จักร้านที่เราแนะนำแล้วคุณต้องมาอุดหนุนเขาโดยด่วนด่วนด่วนเลยนะครับวันนี้พ่อลูกเล่งหงแนะนำร้านนี้ครับร้านอองตองข้าวซอยนะครับสาขาอารีนะครับซอยผลโยธิน7นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มไปเลยนะครับอองตองข้าวซอยเนี่ยเป็นร้านอาหารเหนือร้านแรกที่ได้รับรางวัลมิชลินบีฟกูมอง4ปีซ้อนนะเว้ยเฮ้ยเขาเนี่ยมีเสน่ห์จากการทำข้าวซอยสูตรของคุณย่าเป็นสูตรเด็ดของคนเชียงใหม่แต๊ะเลยนะไผได้กินก็ติดใจแต๊จนตอนนี้นะครับเขาขยายความปังเขาไปถึง4สาขาด้วยกันนะครับมาร้านนี้ก็ต้องสั่งจานนี้เลยนะเมนูแรกของเขาก็คือข้าวซอยไก่ครับผมเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของทางร้านครับขายมาแล้วกว่า1ล้านชามด้วยกันนะฮะที่เด็ดเนี่ยอยู่ที่พริกแกงครับที่ทางร้านเนี่ยทำเองครับโดยเฉพาะตัวเส้นข้าวซอยครับที่ทางร้านเนี่ยใช้เป็นเส้นสดส่งตรงมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะมากสมแล้วที่ได้มิชลินใช่ไหมดีเลยสุดๆเลยนะดีมากต่อกันเลยครับเป็นเมนูที่เวลาไปทานข้าวซอยแล้วก็ต้องมีเมนูนี้ติดอยู่ข้างๆนะครับนั่นก็คือเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นเองทางร้านเนี่ยใช้เป็นมะเขือเทศส้มที่ส่งตรงมาจากเชียงใหม่นะครับได้รสชาติครบรสอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครนั่นเองมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในคำว่าน้ำเงี้ยวอ่ะใช่ถ้าเมื่อไหร่คุณบีบมะนาวเข้าไปอ่ะมันจะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวให้สดชื่นมากมันจะออกไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใช่อีกหนึ่งเมนูครับที่อยากจะให้ลิ้มลองครับนั่นก็คือเมนูที่เขาได้รับมิชลินบีฟปูมองเลยนะกับเมนูนี้เลยปูอ่องข้าวเหนียวนี่ไข่ปูนาที่ปรุงรสด้วยเกลือครับแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านครับให้ได้มีกลิ่นหอมออกรสมันๆเค็มๆทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วฟินสุดๆไปเลยยังไงอูนี่ครับผมกลิ่นตัวไข่ปูนาชัดมากเด็ดเลยดีมากแล้วก็มีรสเค็มจริงๆด้วยนะกลมกล่อมมากดีมากแล้วก็ปิดท้ายนี่เลยครับ
ขันโตกมินิครับผมมีครบถ้วนไส้อั่วแกงฮังเลหมูยอแพะหมูน้ำพริกนุ่มน้ำพริกกองมีครบโอ้โหจัดไปกันเยอะเลยแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว Around the World นะครับอิ่มอร่อยที่สาขาใดก็ได้นะครับรับฟรีทันทีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์เมนูอองตอง1แก้ว1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านแห่งนี้เมนูอะไรที่ต้องสั่งไม่งั้นเหี่ยซงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อครับกับช่วงเฮียซงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล้งผมแนะนำร้านนี้เลยครับอองตองข้าวซอยนะครับครับสาขาอารีตั้งอยู่ซอยผลโยธิน7ร้านก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มครับผมครับผมว่าแต่ว่านะครับนิกช่วงนี้นะนิกเนี่ยรู้สึกว่าดูดีผิดหูผิดตาดูมีออร่าผิวพรรณดูแบบช่ำๆเอ้ยมีเคล็ดลับอะไรบอกป้าหน่อยเว้ยปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะผิวพรรณดีได้พ่อมาโอ้ไอ้ที่คุยล่าสุดเนี่ยไปดูแลผิวมาเขามีนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือบำรุงผิวเป็นเคล็ดลับปังๆฮะแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษมาฝากแฟนรายการด้วยนะจ๊ะช่วงท้ายรายการอย่าพลาดนะจ๊ะเอาล่ะครับพูดถึงมาที่ร้านแห่งนี้อองตองข้าวซอยนะครับครับก็ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าข้าวซอยคั่วแห้งเนื้อตุ๋นนั่นเองนี่ทางร้านเนี่ยนำซอสสูตรเด็ดนะฮะมาผัดกับองค์ประกอบต่างๆของข้าวซอยครับทั้งเส้นทั้งเนื้อตุ๋นมีกรอบครับจนบนกระทะเนี่ยมีกลิ่นหอมก็เลยเป็นเมนูเปิดประสบการณ์ในการกินที่ครีเอทแบบสุดๆไปเลยเฮ้ยมันเหมือนกินข้าวซอยเว้ยแต่ไม่มีน้ำอ่ะแล้วก็อ่อยน้ำที่เป็นน้ำข้าวซอยอ่ะมันเคลือบอยู่กับเส้นไปนิดแต่ที่แปลกก็คือเท็กเจอร์ของเขาเวลาเรากินเราจะได้กินเส้น2ชนิดพร้อมกันก็คือเส้นแบบนุ่มแล้วก็เส้นทอดรวมกันไปด้วยเลยเมนูนี้เนี่ยมันพิเศษเพิ่มเข้ามาอย่างนึงตรงที่ว่ามันมีหมี่กรอบที่มันจะไม่มีทางไม่กรอบเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันทั้งนุ่มทั้งกรอบทั้งมีเปรี้ยวของผักดองทั้งอะไรเงี้ยมันดีมากเลยนะแล้วตัวเนื้อตุ๋นเขาทำมาเนี่ยมีเท็กเจอร์ให้ได้เคี้ยวเนื้อแบบกำลังเด้งๆเลยปูชิ้นได้ไงเนี่ยเมนูนี้ลงตัวบอกเลยนะครับท่านผู้ชมถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับอองตองข้าวซอยนะครับต้องสั่งเมนูข้าวซอยแห้งเนื้อตุ๋นมากินได้ไม่งั้นเหี่ยซงตีตายขอแนะนำเพิ่มเติมอีก2เมนูนะครับนี่เลยครับรวมฮิตทองสุกครับผมแล้วก็อันเนื้อคือจิ้นส้มผัดไข่จ้าโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการเรารับฟรีทันทีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์เมนูอองตอง1แก้ว1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีก1ผู้ใหญ่ใจดีครับ Princess Wellness Center ครับสาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีนะครับครับมีโปรแกรม CBD Body Treatment 5ขั้นตอนนะครับอบขัดอโรมาแช่ตัวนวดบำรุงช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสผ่อนคลายจากความเครียดและจองคอร์สหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @princessbeauty นะครับหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและพิเศษสุดๆครับเมื่อจองผ่าน LINE แอดนะครับ @princessbeauty นะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวราวเดอะเวิลด์รับสิทธิ์ทันทีครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2567นี้นะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับ Shopee Lazada Server Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE @ครับ @herbal house และอีกหนึ่งช่องทางใหม่ครับ TikTok ของเราเสิร์ชว่า herbal house ครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งผมขอมอบป้ายนี้ไว้เลยนะครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเหี่ยซงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเหี่ยซงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ
อร่อยยกนี้กับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงนะครับพาทุกท่านมาอยู่กับอีกหนึ่งร้านครับร้านเขาครับตั้งอยู่ที่ซอยจันทร์41ทับ1นะครับถ้าจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์นะฮะจะเปิดตั้งแต่6โมงถึงบ่าย3ครึ่งนั่นเองอยู่มาอย่างยาวนานนะกว่า40ปีแล้วเริ่มต้นเนี่ยจากการขายปลาท่องโกนะและหลังจากนั้นครับเขาก็ได้พัฒนาครับสูตรลูกชิ้นจนได้ลูกชิ้นปลาที่มีความอร่อยไม่เป็นสองรองใครนั่นเองกับการขยายความปังนะถึง3สาขาด้วยกันและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือในวันนี้ครับก็ต้องยกให้นี่เลยฮะบะหมี่แห้งลูกชิ้นปลารวมนั่นเองนี่ wow. คือเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะครับทีเด็ดมีอือกล้วยเกี๊ยวปลาครับมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งแรกเลยเส้นมีรสชาติลวกมาได้ดีมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวและอย่างหนึ่งคือเวลาเสิร์ฟมาเนี่ยลวกเสร็จแล้วจะต้องเอาบะหมี่เนี่ยไปคลุกกับน้ำมันเพื่อที่จะให้เส้นไม่ติดกันอันนี้ก็ทำได้ดีแล้วก็เป็นแบบสูตรแบบโบราณจริงๆเลยนะต่อที่เมนูต่อไปเลยครับลูกชิ้นรวมลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองฮะนี่ฮะ wow. น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนทำเองนะซีฟู้ดเขาเนี่ยจะมีความเปรี้ยวนะแล้วก็มีความเผ็ดเบาๆมีกลิ่นพริกนิดๆหน่อยๆใครที่ชอบทานซีฟู้ดแบบนี้นะรีบมาครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวดีๆแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีข้าวให้ทานกันอีกด้วยนะเป็นข้าวสูตรเด็ดเลยนะจากหน้าโรงหนังเทียนกัวเทียนเยาวราชนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าทางร้านเนี่ยเขาได้สูตรนี้เนี่ยมาจากเถาชิวเชฟของทางร้านที่เยาวราชนั่นเองเมนูนี้นั่นก็คือเมนูข้าวมันไก่นี่เลยฮะนุ่มมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่มีเลยข้าวมันของเขาทำมาได้ไม่หนักจนเกินไปกินกับไก่ของเขาแล้วโคตรเพอร์เฟกต์ฝากไว้เลยครับกับข้าวมันไก่ร้านเจ้าหลวงลูกชิ้นปลาครับผมสาขานี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนจันนะฮะหรือว่าซอยจัน41ทับ1ถ้าจันถึงเสาร์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มครับวันอาทิตย์นะฮะจะเปิดตั้งแต่6โมงถึงบ่าย3ครึ่งนั่นเองอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอปิดท้ายมื้อนี้ครับด้วยชาเขียวมัทฉะตราชาตามือนั่นเองครับวันนี้เนี่ยขอเลือกเป็นมัทฉะนมนั่นเองนะฮะได้รสชาติที่หอมนะครับกลมกล่อมชาเขียวมัทฉะครับมีทั้งชนิดขวด40กรัมครับแล้วก็ชนิดถุง100กรัมนะฮะผลิตจากชาเขียวมัทฉะทำให้ได้รสชาติจากชาเขียวที่กลมกล่อมครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหรือทำเมนูของหวานก็ได้เช่นกันนะครับหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า160สาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับแอดชาตามือครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับแผนกชากาแฟ Shopee Lazada เซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE @herbalhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของเรา TikTok เซิร์ชว่าHerbal House ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้าครับพ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับที่เราพ่อลูกเล้งหงเนี่ยจะแนะนำโปรโมชั่นดีๆครับชมแล้วคุณอย่าลืมไปใช้บริการที่เราแนะนำด้วยนะครับวันนี้ครับโปรโมชั่นของเราครับโปรโมชั่นแรกนั่นก็คือร้านซันเช็คไทยแลนด์นั่นเองนะฮะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ชั้นใต้ดินครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราวด์เวิร์นะครับอิ่มอร่อยที่หน้าร้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์รับส่วนลดไปเลยครับ 15% ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้เท่านั้นนะครับใช้ได้แค่เฉพาะสีลมคอมเพล็กซ์เท่านั้นนะจ๊ะและโปรโมชั่นหลักของทางร้านครับสำหรับนักศึกษาครับรับส่วนลดไปเลย 10% ครับและอีกหนึ่งโปรโมชั่นครับรีวิวความอร่อยผ่าน Google ครับรับฟรีทันทีครับสอบดิ้งไปเลยนะฮะซันเช็คไทยแลนด์ครับร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกาหลีครับกับเมนูที่ผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันและโหวตให้เป็น1ใน100ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเกาหลีด้วยนะครับผ่านการนำวัฒนธรรมอาหารของ2สัญชาติครับโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากญี่ปุ่นครับและดึงความโดดเด่นครับในเครื่องปรุงของเกาหลีจนเกิดเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านและยังขยายความปังในไทยถึง2สาขาด้วยกันมาเริ่มต้นความอร่อย
กันที่เมนูมาเซรุโรนั่นเองครับโรที่อัดแน่นไปด้วยปลาไหลกุ้งแทมปุระและเนื้อปูหิมะครับท็อปมาด้วยแซลมอนอะโวคาโดเกล็ดแทมปุระครับซอสโทฟูนาเบะเซตครับตัวน้ำซุปจะมีความเข้มข้นกลมกล่อมเจอกับเต้าหู้แล้วเข้ากันอย่างลงตัวเสิร์ฟมาแบบหม้อไฟญี่ปุ่นครับแค่ได้กลิ่นเนี่ยก็อดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับโรเซ่ทงคัตสึนาเบะครับหมูทอดที่ราดมาด้วยซอสโรเซ่ครับเสิร์ฟมาแบบยกเซตอร่อยครบรสสุดๆเลยล่ะครับโคจูจังพอกท็อปผับครับได้รสชาติหวานๆเผ็ดๆสไตล์เกาหลีครับอิ่มอร่อยถูกใจแน่นอนครับซันเช็คมากิครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านครับยิ่งถ้าได้จับคู่ความอร่อยกับเมนูเซตบอกเลยนะครับว่าความฟินเนี่ยคูณ10ไปเลยจ้าทามาโกะครับเมนูหมูสับห่อไข่ทอดนั่นเองทานคู่กับน้ำจิ้มตัวเด็ดของทางร้านฟินสุดๆไปเลยครับฝากไว้เลยนะครับกับโปรโมชั่นที่ร้านซันเช็คครับสำหรับแฟนรายการนะฮะเมื่อไปใช้บริการครับแล้วแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดูโออิ่มอร่อยที่หน้าร้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์รับส่วนลดไปเลย 15% ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2566นี้นะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยมาต่อกันเลยนะฮะที่โฮโนโฮอิซากายะครับที่มีถึง2สาขาด้วยกันนะฮะโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดูโอครับอิ่มอร่อยที่ร้านครบ 1,000 บาทนะฮะรับส่วนลดไปเลยครับ 20% และรับฟรีทันทีครับปลาแซลมอนซาชิมิ1ที่ต่อ1โต๊ะอีกด้วยมูลค่า290บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2566นี้นะครับใช้ได้ที่สาขากรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นนะจ๊ะโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับกับ3โปรเดทครับโปรที่1ครับฟินไปกับบุฟเฟ่เครื่องดื่มครับถึง2ชั่วโมงด้วยกันนะฮะเริ่มต้นที่555บาทเท่านั้นนะฮะโปรที่2ครับฟินไปกับเครื่องดื่มนะครับก่อนเที่ยงคืนเริ่มต้นที่69บาทต่อ1แก้วครับโปรที่3ครับอิ่มอร่อยไปกับเมนูหอยนางรมนำเข้าเกรดพรีเมียมซื้อ1แถม1จ้ารสชาติความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมผสานความเป็นยุโรปครับตกแต่งร้านสไตล์โมเดิร์นเมนูอาหารที่หลากหลายครับเป็น1ในลิสต์ร้านแฮงเอาท์สำหรับสายปาร์ตี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่โทริเรบะครับปรุงรสมาด้วยเกลือพริกไทยครับย่างมาบนเตาถ่านหอมๆเลยนะฮะโทริคาวะครับหนังไก่ที่ผ่านการย่างมาจนกรอบกำลังดีครับเจอกับซอสทาเระกลมๆลงตัวแบบต้องสั่งเพิ่มเลยล่ะครับโทริสึคุเนะครับลูกชิ้นไก่ที่ผ่านการบดปั้นมาเป็นก้อนครับเสียบไม้ย่างทิกความฟินนำไปจิ้มกับไข่แดงดิบเมนูพาน้ำลายแตกของจริงครับบูตะโทเมโตชีสยากิหมูพันมะเขือเทศกับชีสแบบแน่นๆครับกิมจินาเบะครับอัดแน่นมาด้วยเครื่องซีฟู้ดทาน2คนได้ชิวๆเลยครับเมนไทโกพาสต้าครับความกลมกล่อมครีมมี่ที่ลงตัวนั่นเองครับโฟกาด้งครับข้าวหน้าโฟกาชิ้นใหญ่ๆราดมาด้วยซอสเห็ดทัฟเฟิลเครื่องดื่มสุดว้าวครับกับเมนูไฮบอลเลมอนและไฮบอลออเรนจ์ที่มีทั้งแบบนอนแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ครับร้านโฮโนโฮอิซากายะครับมี2สาขานะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดูเวิลด์อิ่มอร่อยครบ 1,000 บาทครับรับส่วนลดทันทีนะครับสำหรับค่าอาหาร 20% และก็ยังรับฟรีปลาแซลมอนซาชิมิ1ที่ต่อ1โต๊ะอีกด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2566นี้ครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยวันนี้เราขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับภัตตาคารเล่งหงสาขาสุขุมวิท62นะครับมีถึง3สาขาด้วยกันนะฮะสาขาพระราม2สุขุมวิท62แล้วก็พานกตัดใหม่ครับไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับเล่งหงซาลาเปาครับเรามีบูธประจำแล้วครับที่ BTS สยามนะครับอยู่ทางออก 5-6 นะฮะไปสยามก็แวะมาหากันด้วยนะจ๊ะขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบออริจินอลแล้วก็ขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ Lazada เซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @herbalhouse ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ TikTok ครับเซิร์ชว่า Herbal House ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับช่วงพ่อลูกปั่นโป
พ่อลูกเล่งหงจัดทริปฉลองปีใหม่คุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกรีลา6วัน5คืนชมความงามเมืองโบราณต้าลี่ตื่นตากับเมืองโบราณแชงกรีลากราบขอพรที่วัดลามะซงจ้านหลิงสัมผัสความงามภูเขาหิมะมังกรหยกเที่ยวเมืองลี่เจียงชมโชว์สุดอลังการเยือนเมืองคุณหมิงชมตำหนักทองจินเตี้ยนโรงแรมดีอาหารอร่อยเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงกินเที่ยวอลาดูเวอร์สัปดาห์นี้ครับเฮียทรงจะพาไปชมความพิเศษของภูเขาหิมะไปมาจุดพักรถที่มีความสูงกว่า 4,000 เมตรจะเป็นยังไงบ้างตามเฮียไปกันเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเฮียทรงได้งงครับมาถึงจุดหนึ่งครับที่มีความสูงถึง 4,292 เมตรนะครับถ้าว่าใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปถึงความสูงระดับนี้เขาบอกว่าให้พูดช้าๆแล้วก็เดินก็เดินช้าๆอย่าเดินเร็วและอย่าพูดเร็วครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยหัวใจตอนนี้ก็เต้นเร็วนะครับแต่จุดนี้เป็นจุดพักรถที่ให้คนเนี่ยที่เป็นนักเดินทางเนี่ยนะครับมาพักที่นี่เพื่อที่จะชมความงามของนี่ครับภูเขาหิมะไปมาครับหรือภูเขาหิมะม้าขาวนั่นเองมีความสูงเนี่ยสูงอยู่ถึงประมาณ 5,000 กว่าเลยนะแต่จุดนี้ประมาณ 4,292 จุดพักรถแห่งนี้มีเสน่ห์ตรงนอกจากมีวิวของภูเขาหิมะไปมาแล้วเขายังมีนี่ครับมีเสาต้นนี้นะครับอยู่นะครับมีเสาที่เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่ามีความสูงถึง 4,292 ครับแล้วจะมีธงของทิเบตเนี่ยนะครับลายล้อมไปหมดเลยตลอดแนวทางของแนวทางนี้นะครับทำให้นักเดินทางอย่างพวกเราตื่นเต้นมากเห็นภูเขาหิมะด้วยได้ถ่ายรูปกับจุดแห่งนี้ด้วยผมถือว่าถ้าหากว่าใครที่ได้มีโอกาสอย่างผมนะจะรู้เลยว่าตอนนี้มันเหนื่อย 4,292 เมตรเหนื่อยแต่ยอมสำหรับคนไทยทั่วประเทศที่นั่งอยู่บ้านไม่ได้มีโอกาสมาเฮียทรงได้หงขอสมัครแล้วก็อาสาสมัครพาคุณมาดูครับกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งภูเขาตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับสวยขนาดไหนภูเขาหิมะไปมาครับและสัปดาห์หน้าครับติดตามกันต่อว่าเฮียทรงจะพาไปกินไปเที่ยวอลาวเดอะเวิร์ที่ไหนกันห้ามพลาดนะจ๊ะและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียทรงตีตา